ติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกกันนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงพักฐานอยู่แต่ว่าแนวโน้มความเคลื่อนไหวรายตัวกลุ่มนะฮะจะเป็นยังไงติดตามกับคุณปาล์มในช่วงเซตไฟพีเอ็มครับตัวนี้เราสรุปความเคลื่อนไหวภาพรวมหลากหลายสินทรัพย์มาฝากกันนะคะทั้งฝั่งของหุ้นยุโรปเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นในบ้านเราแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำกับน้ำมันกันด้วยค่ะภาพรวมของตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมก็บวกขึ้นได้นะคะในขณะที่ฝั่งของเอเชียบวกลบสลับกันไปค่ะวันนี้หุ้นฝั่งเอเชียญี่ปุ่นก็บวกได้ดีทีเดียวไล่เรียงดูรายตัวกันหน่อยค่ะฝั่งของยุโรปก่อนเปิดเพิ่มขึ้นนะคะในวันนี้เพราะว่านักลงทุนพิจารณาแนวโน้มเศรษฐกิจแล้วก็ดูข้อมูลเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงการเติบโตของทั้งบริษัทจดทะเบียนแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรปด้วยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศสเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นในวันนี้ค่ะบ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อในฝรั่งเศสกันยายนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการสาเหตุหลักก็มาจากต้นทุนพลังงานที่ลดลงรายงานบ่งชี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของฝรั่งเศสที่ถูกปรับให้สอดคล้องกับสหภาพยุโรปหรือ HICP เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ในเดือนกันยายนเทียบรายปีตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในโพลของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการไว้ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ2นะคะไล่เรียงดูตัวเลขรายประเทศกันหน่อยค่ะ CAC 40ของฝรั่งเศสบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.26 DAX เยอรมันบวกร้อยละ 0.54 ฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนบวกได้ร้อยละ 0.31 ค่ะส่วนภาพรวมบรรยากาศการลงทุนในฝั่งของเอเชียวันนี้ไฮไลท์ดูเหมือนจะเป็นตลาดหุ้นโตเกียวของญี่ปุ่นบวกได้อย่างโดดเด่นนะคะอันนี้ส่งมาจากหุ้นในกลุ่มส่งออกจากการอ่อนค่าของเงินเยนนะคะแล้วก็หนุนนำให้ดัชนีนิกเกอิบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 2.32 มาดูประเด็นอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะนอกเหนือจากหุ้นกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่นนะคะที่ปรับตัวบวกได้ดีขึ้นหนุนนำดัชนีนิกเกอินะคะเงินเยนอ่อนค่าค่ะนักลงทุนคาดการว่าซานาเอะทาคาอิจิรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งสนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจะชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรครัฐบาลญี่ปุ่นค่ะขณะที่หุ้นเอเชียอื่นๆมีแรงหนุนจากธนาคารกลางจีนหรือ PBOC ประกาศลดสัดส่วนการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือ RRR ลงร้อยละ 0.5 สู่ระดับร้อยละ 6.6 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินแล้วก็สนับสนุนความพยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่กำลังชะลอตัวลงในขณะนี้ด้วยนะคะมาดูตัวเลขกันหน่อยนะคะตลาดหุ้นเอเชียค่ะบวกลบสลับกันไปในแต่ละประเทศตามแต่ปัจจัยนะคะหน้าแรกนี้จะเห็นว่าบวกได้ดีบวกแรงนะคะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งทั้งสิงคโปร์ไต้หวันปรับตัวย่อลงนะคะนิกเกอิค่ะตลาดหุ้นโตเกียวบวกขึ้นมาร้อยละ 2.32 นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกได้ดีตามมาตรการต่างๆที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเองนะคะรวมถึงมาตรการในการกำกับดูแลตลาดทุนจีนขับเคลื่อนฟันโฟลดไหลเข้าตลาดหุ้นทำให้เราเห็นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 2.88หางเสงฮ่องกงได้รับอานิสงส์เช่นกันนะคะบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 3.55 วันนี้หางเสงอยู่ที่ 2,632 จุดค่ะฝั่งของสิงคโปร์นะคะเกาหลีใต้ไต้หวันปรับตัวลดลงค่ะ Straight Time สิงคโปร์ลงไปร้อยละ 0.25 Kospi เกาหลีใต้ลงร้อยละ 0.82 Weighted ไต้หวันร่วงลงร้อยละ 0.16 นะคะตลาดหุ้นบ้านเรานะคะก็ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ในลักษณะของการปรับฐานนะคะรอดูในเชิงของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาส่งผลขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดทุนไทยด้วยค่ะคือหุ้นไทยช่วงเช้าบวกเล็กน้อยนะคะมีแรงซื้อกลับหลังจากดัชนีย่อตัวลงมาระดับหนึ่งในช่วงของการพักฐานนักลงทุนรอเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดค่ะโดยเฉพาะกองทุนวายุพักที่คาดว่าจะเริ่มลงทุนช่วงต้นเดือนตุลาคมรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายปลายปีจากรัฐบาลโดยเฉพาะการกระตุ้นการท่องเที่ยวเงินบาทเองก็อยู่ในโซนแข็งค่าต่อเนื่องนะคะที่เราเห็น32.40 บาทต่อดอลลาร์นี่แหละหนุนฟันโฟลว์ไหลเข้าค่ะตลาดยังได้แรงหนุนจากตลาดต่างประเทศด้วยค่ะที่บวกได้ต่อเนื่องนะคะตอบรับตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐตัวเลขประมาณการ GDP สหรัฐไตรมาส2ออกมาดีทั้งคู่ค่ะจีนเองก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังเป็นผลดีต่อเงินไหลเข้าเอเชียมากขึ้นส่งผลดีต่อคู่ค้าของจีนอีกด้วยนะคะทำให้วันนี้ดัชนีหุ้นไทยค่ะปิดไปที่ 1,450 จุดนะคะย่อลง 4.88 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปร้อยละ 0.34 มูลค่าการซื้อขายรวมก็ไม่น้อยนะคะ 6,569 ล้านบาทค่ะ
ดูรายตัวหน่อยค่ะหุ้น5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดของกระดาน SET Index วันนี้นะคะมีทั้งกลุ่มของพลังงานนะคะกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ค้าปลีกด้วยค่ะสผ.ย่อลงร้อยละ4นะคะ EA บวกได้ร้อยละ 10.12 ธนาคารกสิกรไทยค่ะย่อลงเกือบ 3% BBL ลงร้อยละ 2.6 แล้วก็ CPO บวกขึ้นมาได้นะคะร้อยละ 0.38 ค่ะส่วนทองคำกับน้ำมันนะคะย่อลงทั้งคู่นะคะราคาทองคำนะคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูทั้งทองคำกับน้ำมันอีกสักเล็กน้อยค่ะ MAI วันนี้นะคะย่อลงร้อยละ 2.79 ค่ะลงมาร้อยละ 0.78 หรือลงมาที่ 2.79 จุดค่ะคุณผู้ชมปิดไปที่354จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 1,309 ล้านบาทค่ะสินทรัพย์ทางเลือกอย่างทองคำน้ำมันนะคะทองคำย่อลงนะคะจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห์เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะปรับลดลงอีกครั้งค่ะขณะที่ตลาดกำลังรอรายงานอัตราเงินเฟ้อเพื่อรับทราบแนวทางของเฟดเพิ่มเติมการที่เฟดนะคะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่าปกติถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ส่งผลให้ทองคำพุ่งแตะสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันนะคะสัปดาห์นี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแล้วประมาณร้อยละ 1.8 นะคะ COMEX ค่ะ 2,686 เหรียญ นะคะลงไป8เหรียญ20เซนต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไปร้อยละ 0.3 ค่ะไปดูน้ำมันกันหน่อยนะคะราคาน้ำมันดิบก็ลดลงเป็นวันที่3แล้วค่ะมีแนวโน้มจะปิดสัปดาห์ในทิศทางขาลงนักลงทุนให้ความสำคัญกับการคาดการณ์ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากลิเบียแล้วก็กลุ่มผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC Plus อีกด้วยนะคะ WTI ค่ะ67.55 เหรียญย่อลงร้อยละ 0.18 Dated Brent 71.50 เหรียญย่อลงร้อยละ 0.14 ค่ะทั้งหมดนี้ภาพรวมความเคลื่อนไหวหลากหลายประเภทสินทรัพย์ที่มีมาฝากกันประจำวันศุกร์นี้ค่ะคุณตั๊กคะขอบคุณคุณปาล์มนะครับมาดูเรื่องราวของกองทุนรวมอายุพักกันต่อนะครับล่าสุดนี้ทางตลาดหลักทรัพย์ก็เตรียมพร้อมนะครับในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อรองรับการซื้อขายหรือลงทุนของกองทุนรวมอายุพักนะครับซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงวันที่1ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมีการปรับปรุงเกณฑ์รองรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนรวมอายุพัก1หรือว่าวายุ1ให้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนนะครับมีทั้งการปรับปรุงการเปิดเผย NAV หรือว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ One Book Closing Date นะครับ Record Date พร้อมทั้งปรับปรุงเกณฑ์ราคาขายช็อตให้กับ Market Maker ของวายุ1และช่วงราคาหรือว่า Tick Size นะครับในการซื้อขายวายุ1มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับรายละเอียดนะครับสรุปรวบยอดให้ฟังนะฮะเช่นการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลกองทุนรวมให้เหมาะสมก็คือจะมีการเปิดเผยข้อมูล NAV ทุกวันทำการปรับปรุงการแจ้งวัน Book Closing Date นะครับหรือ Record Date แล้วก็จะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสิทธิดังกล่าวนะครับแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่น้อยกว่า5วันทำการก่อนวันให้สิทธิ์ครับ2คือการปรับเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนของวายุ1เพื่อผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ในราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงโดยให้ Market Maker นะครับที่ขึ้นทะเบียนของวายุ1สามารถขายช็อตวายุ1ได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับเรื่องราคาขายช็อตเพื่อหนุนการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ผู้ลงทุนนะครับสามารถซื้อขายวายุ1ได้ในราคาที่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับปรุงทิกไซส์สำหรับการซื้อขายวายุ1นะฮะให้เป็นขั้นบันไดเช่นเดียวกับหุ้นครับส่วนความคืบหน้าการเข้าลงทุนในกองทุนรวมอายุพักเนี่ยนะครับล่าสุดบมจ. SCBS นะครับเปิดเผยว่าบอร์ดบริษัทมีมติอนุมัติให้ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCBS ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกอของกองทุนรวมอายุพัก1หรือว่าอายุ1ธนาคารได้ลงทุนในมูลค่า 9,234 ล้านบาทนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ